สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้กันในเกมนินจานารูโตะนั่นเองภาคใหม่นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่านินจาแอดซาวนั่นเองนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะครับรองรับระบบภาษาไทยนะครับดาวน์โหลดผ่านในส่วนของ Play Store ได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อเกมไปเลยนินจาแอดซาวนั่นเองเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้อีกทีนึงแล้วกันนะฮะโอเคก็อย่าเลือกเซิร์ฟเวอร์เข้าไปบู๊กันก่อนเลยแล้วกันนะจัดไปแล้วก็ตัวเกมนะครับภาษาไทยด้วยนะฮะโคตรดีนะครับผมเป็นเกมนารูโตะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบแอคชั่นนะครับเป็นแนวแอคชั่นต่อสู้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับภาพโคตรสวยเลยนะครับปกติเราจะเจอกันแบบไม่ก็ไอดอล RPG นะครับหรือไม่ก็เป็นแบบเทิร์นเบสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่รอบนี้ครับมันเป็นแบบแนวแอคชั่นนะครับ RPG นะครับแบบว่ากดสกิลต่อสู้ได้เลยนะฮะแบบว่าเรียลไทม์มาถึงก็จะเจอในส่วนของศัตรูก่อนนะฮะนี่ครับก็จะให้เราทำการมูฟนะครับนี่เขาจะสอนปุ่มเรามีแบบนี้เลยนะฮะโคตรเจ๋งอ่ะนี่ครับมาแล้ววันนี้ก็จะเป็นสกิลต่อสู้ครับตัวนี้นะมันเป็นเขาจะสอนเราหลบนะครับดอสนี่หลบข้ามหลบพลังของฝ่ายตรงข้ามนะครับนี่มีสกิลให้เล่นด้วยนะครับนี่นี่โอ้โหสกิลโคตรเยอะนี่ครับบู๊ไปเลยเฮ้ยโดนครับนี่ครับยอดครับนี่ถ้าไม่ตายด้วยนะฮะนี่โคตรเจ๋งเลยครับโอ้โหอย่างเท่นี่ตัวเกมเนี่ยมันเคยออกในส่วนของภาคภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นภาษาไทยแล้วครับผมไทย 100% ด้วยนะฮะโคตรเจ๋งเลยสำหรับใครที่บ่นรอบที่แล้วนะครับว่ามีแต่ภาษาอังกฤษเซิร์ฟลงเซิร์ฟนอกใช่ไหมรอบนี้ครับลงเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยภาษาไทยด้วยนะครับลองดูครับอิสระในการบังคับแล้วก็อิสระในการออกสกิลมากๆนะฮะสำหรับเกมนี้ผมข้ามเลยแล้วกันไปดูตัวอย่างไปดูแนวทางของเกมต่างๆกันนะครับนี่ครับเวลาผ่านไปรวดเร็วแต่เรื่องราวในคืนนั้นยังจำได้ตั้งชื่อครับตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ต้องตั้งชื่อนี้ครับเอา5มีช่องว่างใช่ไหมจัดไปเลยครับสไตล์แบบนี้เย้ สุดยอดครับมาแล้วสเตตัสยับยั้งดาเมจเพิ่มขึ้น 25% นะฮะเป็นการอัพค่าพลังนั่นเองมาแล้วครับมาครับโยมาถึงก็สอนเลยครับกาชาแน่นอนเล่นด่านประจนภัยก่อนครับนี่ครับเขาจะมีในส่วนของค่าพลังกายนะครับจะเป็นค่าพลังกายที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ในการเข้าไปในด่านประจนภัยต่างๆนั่นเองนะฮะกดโกเข้าไปเลยนะครับนี่ครับนารูโตะนิคุโดะนี่มาแล้วให้มาเลยครับอิรุกะโหแม่งมีลูกน้องพึบเลยอ่ะมารอบที่1ครับนี่ครับสกิลผมโคตรเท่เลยเฮ้ยสกิลหายตัวครับดูครับเรียบร้อยผ่านแล้ว1สเตจนะฮะไปตามปุ่มเลยนะฮะไปตามแมปเลยบอสมาแล้วครับมาดิเฮ้ยแม่งแอบอยู่ข้างบนเว้ยเฮ้ยปลาดาวกระจายมาโอ้โหมิสกิครับตำแหน่งฮิลลิ่งป่ะสายฮิลแน่เลยนี่อย่าโดนเลยครับมาถึงก็สาดก่อนเลยครับตีล่ะมาถึงก็พุ่งเขาชนก่อนเลยโดนครับเขาเรียกว่าเลือด5หลอดก็ไม่รอดอยู่ดีนี่ไอ้สกิลด้านขวามือเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกพวกแอคชั่น RPG นะครับหรือเป็นพวกโมบ้าก็ได้พวกเกมโมบ้ามันก็กดสกิลด้านข้างเงี้ยแหละครับปกติเราจะเล่นกันแบบ Idol RPG Turn Based ใช่ไหมนารูโตะเกมนี้แบบว่าแอคชั่น 3D 3มิตินะฮะภาพสวยมากนะครับแล้วก็บังคับอิสระด้วยแล้วก็ภาษาไทยด้วยละประเด็นนะฮะโอ้ใครที่เล่นเคยเล่นเซิร์ฟนอกมาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษมานี่เจอภาษาไทยนี่แบบยิ้มเลยนะฮะไปครับไปดูระบบอื่นกันต่ออาณาจักรคาเงะกาชาหรือเปล่ามาแล้วครับสุ่มกาชาครับผมคลิกไปครับมาแล้วครับ
มันน่าจะแจกตัวละครระดับสูงก่อนสักตัวนึงแหละนะครับให้เราไปเล่นเนาะได้ตัวละครมาครับไปที่ระดมอุปกรณ์ไปที่เป้ครับไปที่สวมใส่อุปกรณ์อ๋อมันจะกดใส่สวมใส่อุปกรณ์ได้แบบอัตโนมัตินะครับไปที่ไปจนภัยกันต่อดูท่าวิ่งด้วยฮะกลางปีกกลางแขนชอบตรงภาษาไทยแหละนะฮะทำให้ทุกคนเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจระบบต่างๆมันด้วยนะครับเควสเคิร์สอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกเป็นภาษาไทยกันหมดเลยนะครับผมนี่ครับมีระบบอัตโนมัติด้วยนะฮะเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับมันจะออกสกงสกิลให้หมดเลยเห็นแถบนะครับสกิลแม้มันจะเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กดเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้เราก็คงกดเองแล้วกดอัตโนมัติก็จัดไปมีเร่งสปีดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักนึงมันจะเร่งสปีดได้ตอนนี้ผมใช้กึ่งอัตโนมัติอยู่ถ้าเกิดว่าศัตรูมันไม่ได้เก่งมากอะแล้วตัวละครเราเก่งกว่าแล้วก็เปิดกึ่งอัตโนมัติได้เลยนะครับผมจะลองดูว่ามันกึ่งอัตโนมัติไปถึงบอสมันจะสู้ได้ไหมนี่ครับสู้ได้นะภาพสวยด้วยโอ้โหสุดยอดครับเหมือนเวอร์ชันเซิร์ฟนอมจะเป็นว่านินจาสตอร์มนะจะเป็นนะนี่ครับสุดยอดเลยเลเวล3ไปครับก็จะมีรับของรางวัลได้นะครับตรงนี้ไปครับบูต่อไปครับอัตโนมัติอันนี้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับไม่ใช่กึ่งอัตโนมัตินะอันนี้เป็นอัตโนมัติแล้วนะฮะมันน่าจะออกสกิลยันอัลติเมทให้รวมถึงดอทเดิร์ทด้วยดูท่าละโอ้โหเอ้ยโอ้โห53 57ฮิตนะครับโหเจ๋งโดนนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วครับเทิร์น2โอ้โหสกิลกลุ่มตายหมดเลยวิกตอรี่ครับได้ของด้วยนะฮะเลเวล4แล้วนะครับปลดล็อกมาแล้วครับไปครับพาไปดูสู้กับสัตว์หางครับอันนี้น่าจะเป็นศัตรูสคาคุไปตรงนี้ครับภารกิจนะครับมันจะมีเควสทางด้านซ้ายมือนะครับให้เราทำภารกิจด้วยนะฮะเพื่อที่จะรับของรางวัลนั่นเองนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับบอกไม่ถูกครับกดเควสซ้ายมือก่อนเลยนะครับเขาจะพาเราไปทำเควสต่างๆแบบอัตโนมัตินะฮะผมโดยที่เราไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะฮะมันจะลิงก์เข้าในส่วนของระบบที่เราต้องผ่านนั่นเองนะครับข้ามไปเลยครับไม่ดูฮะอัตโนมัติอย่างเดียวอย่างข้ามไม่ได้นะโดนครับโอ้โหแค่สกิลกลุ่มแม่งก็เกือบตายแล้วอะโดนครับให้เสียงนิดนึงครับโดนครับไปแล้ว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 มาแล้วครับรอบ2ภาพสวยดีอะชอบมากเลยนี่ครับโดนพุ่งเข้าไปคือระหว่างที่เรามันกำลังตีอัตโนมัติอยู่เราสามารถที่จะกดสกิลก็ได้นะครับสามารถกดแทรกได้เลยเอาละครับบอสมาแล้วฮะไอตัวนี้อีกแล้วคากาเนะโคเทสสึมีเลือดอยู่ประมาณ8หลอดเมื่อกี้ไอจะสู้ได้สบายอยู่แล้วไม่ยากตัวนี้โอ้ครับฟาดฟันตบๆๆเข้าไปเหลือ4หรือ3หลอดครับโอ้โหนารูโตเถื่อนมากเป็นธาตุลมปะเหมือนจะเป็นธาตุลมนะมันมีการแพ้ทางชนะธาตุอะไรกันด้วยนะครับผ่านนะครับผมได้มา10เหรียญเลเวล5แล้วนะครับผมก็ปลดล็อกการเลื่อนขั้นคู่หูเดี๋ยวไปดูการมันจะสอนนะครับว่าให้เราเลื่อนขั้นทำอะไรยังไงบ้างนะครับไปนารูโตลิคุโดไปที่ระดมครับไปที่อ้าวมาแล้วครับมีให้เล่นอีกแล้วครับมามีอะไรกาชาอะไรอีกรอบนี้จะให้อะไรอีกกดไปเลยครับมาอ๋อได้ชิ้นส่วนมานะครับเป็นฉาดนะเราก็ต้องเอาเศษชิ้นส่วนนะครับของนินจานี่แหละนะครับมารวมก่อนอื่นเลยครับเขาจะสอนเราทำการเพิ่มเลเวลก่อนนะครับตัวละครแบบรวดเร็วสามารถอัพทีละ1หรือทีละ10เลเวลก็ได้แล้วก็มีระบบการเลื่อนขั้นนะครับเพื่อที่จะทำการอัพเลเวลได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผม
โดยวัตถุดิบของต่างๆก็สามารถหาฟาร์มได้จากด่านต่างๆนี่แหละนะครับไปที่ขบวนลบครับมันก็จะมีการจัดทีมนะครับก็ตัวละครนะครับเราจะจัดได้ทั้งหมด5ตัวเหมือนกันแต่ว่าในการปลดล็อกเนี่ยตัวที่2 3 4 5เนี่ยมันจะปลดล็อกตามเลเวลของเราซึ่งเมื่อกี้เราเล่นถึงเลเวลเท่าไหร่ละเลเวล5มันจะปลดล็อก1ตัวละครให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวละครเพิ่มได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มตัวที่3นะครับเราก็ต้องเล่นไปถึงเลเวล16ตัวที่4 28ตัวที่5 35นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็จะไปทำเควสกันต่อโดยที่เรามีตัวละคร2ตัวด้วยกันนะครับไปกันต่อเลยตอนนี้นะครับระบบเกมเนี่ยมันจะยังให้เราเล่นนะครับตามเนื้อเรื่องก่อนนะฮะมันก็จะสอนเราเล่นก่อนนี่ครับก็จะมีตัวละครอยู่2ตัวมาช่วยเรานะครับผมเพื่อนเราก็จะช่วยเราบลูนะฮะเพราะว่าหลังๆในศัตรูค่อนข้างเก่งมากนะฮะแล้วก็มีจำนวนที่มากขึ้นนะครับทำให้เราจะต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยของเราเนี่ยมันก็จะมีพวกสายแท้งนะครับพวกสายซัพพอร์ตด้วยนะครับมันก็จะเล่นซัพพอร์ตกันเล่นช่วยกันอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทำให้เราผ่านด่านได้ไวขึ้นด้วยนะครับกรณีเรามีตัวละครมากกว่า1ตัวไปครับกลับไปที่หน้าต่างพอเราผ่านด่านต่างๆนะครับเราก็มารับของรางวัลตรงนี้ได้ด้วยนะไปโอ้มันให้เราสู้ด่านเยอะมากนะครับซาสึเกะซูซานโอะคือผมชอบอ่านภาษาตัวละครเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าพอมันมาแปลเป็นภาษาไทยผมก็กลัวอ่านว่าพวกอะไรวรรณยุกต์ไอ้สระอะไรไม่ออกไงอ่านผิดอะไรเงี้ยผมชอบอ่านเป็นตัวภาษาอังกฤษมากกว่ามันอ่านง่ายภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันมีแค่โอะอะโอะอะแค่นั้นเองง่ายๆแต่พอมันแปลภาษาไทยนี่เหมือนแปดอ่านไทยเป็นไทยอีกทีนึงอ่ะมาสู้ง่ายโคตรเลยว่ะผ่านแล้วนะแค่นี้เองนะครับง่ายโอเคระบบไปไหนต่อรับของเนาะรับรวดเลยนี่คือของรางวัลที่เราผ่านด่านมาได้นะครับมันก็จะมารับได้จากตรงนี้พยายามดูจุดที่มันเป็นจุดแดงๆอะครับมันจะสามารถเข้าไปรับของได้เวลาเราทำเควสผ่านเควสอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยระดมอีกแล้วฮะก็จะมีเรื่องเอ้าอ๋อเขาจะให้เราสุ่มกาชาแบบใช้เหรียญทองนะครับทั้งหมด10ครั้งจะเสียอยู่ที่940นะฮะเรามีอยู่1060ใช่ไหมเราก็จัดเลยครับเมื่อกี้เราใช้ตั๋วหรือใช้อะไรสักอย่างนึงเนาะรอบนี้เราใช้เป็นเหรียญสีทองนะครับผมไม่ได้อ่านชื่อเมื่อกี้พอมันเป็นภาษาไทยมันจะเป็นอีกชื่อนึงอะมาตัวละครอะไรบ้างดูกันตัวละครใหม่ครับได้มา1ตัวแล้วได้โอชื่ออะไรวะเนี่ยเราดูตัวละครเฮ้ยนี่ไงได้ตัวใหม่มานะครับนี่ไงสีทองได้มาแล้วครับไปที่ขบวนลบครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดนะครับอันดับแรกเลยนะครับออกรบแบบอัตโนมัตินะครับมันก็จะดึงตัวที่ดีที่สุดมาให้เราเล่นก่อนไปที่กระเป๋าเป้ครับมันก็จะมีในส่วนของอะไรวะรีไซเคิลมันให้เอาพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาทำการรีไซเคิลครับเพื่อที่จะได้รับไอเทมใหม่เป็นเศษชิ้นส่วนเหมือนเอาอุปกรณ์ซ้ำๆอะไรพวกนี้นะครับมาย่อยสลายนะครับจะได้พวกสร้อยคอกับหินตราคำสาบนะฮะเพื่อที่จะเอาใช้ในการอัปเกรดหรือคราฟของนั่นแหละนั่นแหละครับโอเคตอนนี้ผมสามารถบังคับได้อิสระแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีระบบอะไรเล่นบ้างก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ตัวละครกันก่อนนะฮะนี่ครับก็จะมีเรื่องเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวละครนะครับก็จะมีข้างบนจะเป็นในส่วนของสิทธิ์ VP เนาะข้างบนนะครับแล้วก็จะมารับไอเทมได้นะครับหรือเติม VP ก็ได้นะครับอันนี้รับฟรีไปก่อนสายฟรีก็รับของรางวัลได้นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นแพ็ครายวันเนี่ยรับของได้สายฟรีนะครับอย่าลืมมารับกันนะฮะแล้วก็ตรงด้านซ้ายมือจะเป็นเควสที่ผมบอกไปนะครับเวลาเราผ่านเควสแล้วก็มากดที่กล่องนะครับสมบัติตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับของรางวัลนะครับโอเคไหมอย่าลืมมารับกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็ทางด้านบนนะครับก็จะมีเรื่องบัตรผ่านอันนี้จะเป็น Battle Pass นะครับผม Battle Pass เวลาเราทำเควสทำอะไรเนี่ยมันจะได้ XP มานะครับแล้วเราก็มารับของที่ Battle Pass ได้จะเติม Battle Pass ก็ได้เพื่อรับของแรได้นะครับแล้วก็มีเรื่องกิจกรรม Carnival นะฮะในส่วนของกิจกรรมเปิดเซิร์ฟ7วันนะครับมันก็จะมีกิจกรรมให้เราทำนะครับภารกิจต่างๆเราก็แค่ทำนะฮะเราก็จะได้เหรียญมานะครับไอ้พวกนี้เหรียญทองเอาไว้เล่นกระชงกาชานะครับผมตรงนี้แล้วก็มีการซื้อไอเทมได้นะครับในราคาที่ถูกลงนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำแต้มภารกิจจนถึง100คะแนนเนี่ยเราจะได้โคนันมาตัวนึงนะครับผมตัวนี้แหมชื่ออย่างกันนักสืบโคนันก็อย่าลืมมาทำภารกิจแล้วก็รับของรางวัลกันนะครับตรงนี้ต่อมานะครับก็จะมีร้านค้านะครับนี่ก็จะมีไอทงไอเทมต่างๆนะครับคอสตูมนะครับมาให้เราซื้อแล้วก็จะมีกิจกรรมตรงนี้นะครับนี่เพียบเลยนะครับก็จะมีพวกโอ้กิจเกี่ยวกับสายเติมทั้งหลายเนาะตรงนี้เราก็เข้ามาดูได้ถ้าเกิดสนใจตรงไหนก็เข้ามาดูเอานะครับแล้วก็อันไหนรับฟรีได้เราก็รับไปก่อนอันนี้ซื้อได้สิทธิพิเศษนะครับผมก็อย่าลืมมาดูกันตรงนี้ครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะมีส่วนของโบนัสนะฮะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นรับของเหรออ๋ออันนี้ก็จะมีเวลาเราทำภารกิจต่างๆไหมครับมันบอกให้ผ่านด่าน30ดาว50ดาว75ดาวอย่างเงี้ยแล้วก็มารับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับเวลาเราเล่นผ่านด่านมันจะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยว่าล็อกอินรางวัลล็อกอินต่างๆนะครับเราก็มารับได้ผมพามาดูแบบให้เห็นนะครับนี่รับไปเลยอันไหนเป็นไอเทมฟรีก็รับไปนะครับรับไป100เหรียญแพ็คเลเวลรับไปดิเวลาเราเลเวลเราสูงขึ้นเราก็ทยอยมารับนะครับตรงนี้อันนี้ล็อกอินนะครับรับไปแถวล่างก็จะมีกิจกรรมบอสนะครับแล้วก็จะกิจกรรมวงล้อนำโชคนั่นเองนะครับก็หมุนได้นะครับมันก็จะเป็นพวกไอเทมเป็น IEP นะโอเคแล้วก็จะมีทั้งล่างก็จะมีการแข่งขันข้ามเซิร์ฟนี้เป็นกิจล็อกอิน7วันครับวันที่2แจกอสุมะนะฮะแจกอสุมะด้วยแล้วก็วันที่7เนี่ยแจกไม่ตกไกลนะครับผมแล้วก็วันที่4แจกซากุระนะครับฮารุโนะนะครับเป็นร่างเยาวชนเป็นร่างเด็กนะครับผมมีหลายร่างนะครับผมอันนี้ก็รับของไปเป็นแพ็คสุดคุ้มนะครับโหของแจกเยอะเหมือนกันนะโอเครับอีกแล้วครับโอเคแล้วก็แถวล่างเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเข้าสู่การสุ่มกาชาตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องจัดนะครับแล้วก็การอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อฝึกฝนนะครับเนี่ยหัวข้อฝึกฝนก็จะมีมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นดันเจี้ยนประจนภัยต่างๆเพื่อที่จะฟาร์มหาของต่างๆนะครับรวมถึงพวกระบบต่อสู้ PVP ด้วยแต่ว่ามันจะปลดล็อกตันเลเวลนะครับเราก็ต้องเล่นไปถึงเลเวล10 18 26อะไรประมาณนี้เพื่อจะปลดล็อกต่างๆซึ่งของที่เราได้รับแต่ละด่านเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราเข้าไปฟาร์มอะไรนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแถวล่างก็จะประมาณนี้เนาะหลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยเราสุ่มกาชากันหน่อยนึงนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้เหรียญนะครับในการซื้อได้นะฮะประมาณนี้ผมจะสุ่ม20ครั้งแล้วกันจัดไปจะมีกาชาให้เราสุ่มมันจะมีกาชาตั๋วนี้ด้วยนะมีตั๋วทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะฮะบึ้ง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 ได้มา1อันมีกาชาโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกาชาลิมิเต็ดกันนึงเดี๋ยวเรามากดกาชาลิมิเต็ดกันดีกว่านะฮะจัดไปเลย10ครั้ง2รอบนอกจากตัวลิมิเต็ดมันก็จะมีโอกาสได้ตัวอื่นด้วยนะฮะเจ๋งเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันไปลุ้นเลยครับได้มาอุ้ยได้ตัวใหม่มาเยอะเลยอีกรอบนึงครับมาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยได้นางพัดอีกแล้ว โอเคก็มีตัวใหม่อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงหลักๆ ก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นอีกเกมนึงที่น่าเล่นมากๆแล้วครับแล้วก็ภาพโคตรสวยแล้วก็เป็นเกมที่อิสระในการบังคับแล้วก็การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมากๆแล้วก็มีระบบเกมค่อนข้างเยอะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็คือเป็นภาษาไทยทั้งเกมนะครับก็ถือว่าอัปเดตมาค่อนข้างดีนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ